ไปเป็นจะปีเนาะเหมือนปีนี้อัพคลิปแค่คลิปเดียวเองคือคิดถึงทุกคนจังเลยอะตรงเซ็ตกล้องไม่เป็นแล้วล่าสุดคือแสงแบบอะไรอะทำยังไงให้แสงมันไม่เป็นสีเนี่ยวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยถึงหัวข้อ skincare the best skincare for me นะคะ2022นะคะ my favorite skincare นั่นเองค่ะที่บอกเลยว่าครบครันทุกหมวดนะคะแล้วก็คิงคัทมาเนี่ยหมวดละ1ตัวเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะประหยัดเงินนะคะประหยัดเวลาไปสรรหาของมาใช้ตามแล้วก็เป็นตัวที่คิงยืนยันเลยว่าใช้แล้วเนี่ยผิวสวยดีขึ้นแน่นอนนะคะคิงมีรูปมาการันตีค่ะอันนี้คือเป็นรูปครึ่งปีหลังนะคะที่คิงกับใช้สกินแคร์เซตนี้นะคะแล้วคือปรากฏว่าผิวดีขึ้นแบบทุกองรวมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งความแข็งแรงที่ตัวคิงเนี่ยขาดมาแบบหลายปีมากคือด้วยความที่แต่ก่อนไปทะลึ่งใช้พวกตัวที่เป็นสเตียรอยด์เนาะผิวมันก็เลยแบบไม่มีความแข็งแรงเลยนะคะสองก็คือเรื่องของสิวค่ะตอนนี้ขึ้นเม็ดใหม่น่าจะเป็นประจำเดือนก็เลยขึ้นมานะคะแต่ว่าก่อนอันนี้ตรงเนี้ยคือเป็นทั้งแถบเลยนะคะก็หายไปนะคะสามคือรอยสิวค่ะแล้วก็ความกระจ่างใสซึ่งมาคู่กันแล้วก็ตัวสุดท้ายคือ texture ของผิวค่ะที่เฮ้ยใช้ทั้งหมดนี้แล้วอะผิวมันดีขึ้นจริงๆคือผิวมันละเอียดขึ้นนะคะอ่ะใดๆเรามองมาประมาณนาทีกว่าแล้วนะก็เดี๋ยวจะเข้าไปสู่หัวข้อกันนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปอย่าลืมกด subscribe channel ด้วยนะคะถ้าคิดถึงกันก็มาคอมเมนต์มองมอยกันได้นะคะหรือว่าคลิปนี้คือตั้งใจทำมากๆเพราะว่าดิฉันลองเองจ่ายเองซื้อเองทุกตัวนะมาดูกันเลยค่ะโอเคค่ะมาสู่สกินแคร์ตัวแรกนะคะที่ขอบอกเลยว่าเป็นตัวที่ขิงใช้มาแบบเป็นปีๆแล้วเราซื้อมาไม่รู้กี่ขวดต่อกี่ขวดแล้วนะคะเพราะมันดีจริงนะตัวนี้จะเป็นโทนเนอร์ค่ะของ NOA นะคะเป็น Hard Leaf 77% นะคะหลายๆคนเนี่ยจะเรียกตัวนี้ว่าโทนเนอร์พี่จุนใช่ไหมคะศิลปินเกาหลีเนาะคือตัวขิงเองขิงขอเคลมก่อนว่าขิงไม่ได้ตามศิลปินท่านนั้นนะคะแต่ว่าขิงตามรีวิวค่ะของฝั่งเกาหลีแล้วก็ค้นพบว่าเฮ้ยมันน่าลองนะแล้วขิงก็ใช้มา2ปีติดแล้วนะโดยตัวนี้เนี่ยวิธีการใช้เนี่ยขิงจะสลับใช้คือ1ใช้มือเนี่ยแทบลงไปเลยกับ2คือใช้เป็นสำลีเพราะว่าขิงไม่สามารถใช้สำลีทุกครั้งได้มันจะเหมือนไปกวนผิวอะทำให้มันแบบเป็นสิวแล้วก็เกิดการระคายเคืองได้นะคะคือด้วยความที่ผิวมันแพ้ง่ายเราก็ต้องระวังกันนิดนึงนะตัวนี้เนี่ยมีส่วนผสมของ Hard Leaf นะคะซึ่งส่วนผสมหลักของเขาเลยเนี่ยคือเรื่องสิวค่ะทุกคนมันก็ไม่ได้ช่วยปรับค่า HA หรืออะไรมากมายนะตัวนี้ช่วยในเรื่องของการแบบ prepare ผิวก่อนที่จะไปลงตัวอื่นนะคะแล้วก็ใช้ตัวนี้รู้สึกว่าสิวลดลงมากๆจริงๆค่ะก็เป็นโทนเนอร์นะคะที่ขิงแนะนำแล้วก็อยากให้ลองซื้อกันถ้าไม่แน่ใจว่าแบบใช้ได้หรือเปล่านะคะลองไปดูขนาดเล็กก็ได้นะคะแล้วก็ในตอนนี้ NOA คือเขาออกคอลเลคชันใหม่เป็นเบิร์ชใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้คิงว่าดีกว่าตัวเบิร์ชที่ออกมาใหม่สิค่ะไปอย่างรวดเร็วนะคะเราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงเยอะต่อมานะคะจะเป็น The Laboratorian นะคะตัวนี้จะเป็น Blink 6 in 1 Daily Skin Barrier Treatment Accent นะคะตัวนี้คิดว่าหลายคนอาจจะยังแบบไม่เคยเห็นผ่านตามาเท่าไหร่นะเพราะว่าเป็นแบรนด์ของพี่บล็อกเกอร์นะคะพี่โดนัทนั่นเองนะคะที่ก็คลุกคลีในแบบวงการสกินแคร์มาอย่างยาวนานนะคะโดยที่ตัวนี้พี่โดนัทส่งมาให้ขิงลองนะคะแล้วก็พร้อมๆกับตัวอื่นด้วยแต่ว่าขิงเชียร์ตัวบลิงตัวนี้มากๆเลยนะคะเพราะว่าหนึ่งคือมันตอบโจทย์คนที่ผิวแพ้ง่ายอย่างขิงมากๆนะคะแล้วก็ตัวเนื้ออะไรเงี้ยคือใช้ได้ใช้ง่ายนะคะใช้ได้ทั้งวันกลางคืนเลยก่อนแต่งหน้าก่อนนอนอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นแอสเซนต์เนาะเนื้อมันก็จะค่อนข้างบางเบาอะค่ะทุกคนซึมเข้าไปได้ดีนะคะแล้วก็ทิ้งแบบความเหมือนเคลือบผิวบางๆไว้นะคะคุณสมบัติของตัวนี้เขาบอกว่า6 in 1 daily นะคะก็คือ1ความแข็งแรงของผิวเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแน่นอนคือเห็นได้ชัดเลยนะคะขิงรู้สึกว่าตัวนี้ทำให้รูขุมขนขิงกระชับได้ด้วยนะคะแล้วก็ส่วนในเรื่องของสิวค่ะแล้วก็ความอักเสบเล็กน้อยนะคะแต่คือขิงรู้สึกว่า texture ผิวอะมันดีมากขึ้นตั้งแต่ใช้ตัวนี้นะคะตอนที่ขิงไปพักฟื้นผ่าตัดทำมีทักเนี่ยขิงก็เอาตัวนี้ไปขวดเดียวคู่กับโฟมล้างหน้านะคะของเขาที่ออกมาแบบเป็นตัว cloud แค่นั้นเลยในกระเป๋าขิงคือสกินแคร์มีแค่2ตัวนั้นนะคะพักที่นั่นมา2คืน3วันเนาะคือตื่นมาจากยาสลบเนี่ยก็ล้างหน้าแล้วก็ใช้ตัวนี้เลยแล้วก็รู้สึกว่ามันเพียงพออยู่นะคือถ้าเราแบบไม่ได้ต้องการเติมผิวอะไรมากมายอย่างเงี้ยค่ะตัวบลิงก็สามารถเป็นตัวแบบ start the day ได้อย่างดีนะคะใครที่แบบว่ายังไม่อยากมีสกินแคร์เยอะอยากจะลองเริ่มอะไรที่มันแบบตอบโจทย์ผิวตรงจุดอย่างเงี้ยค่ะลองตัวนี้ดูนะคะแต่ว่าอาจจะไม่แนะนำนะคะคนที่ผิวแพ้ง่ายมากๆหรือว่าเป็นเซตเดิมเพราะว่าเขาก็มีตัวผลัดเซลล์ผิวด้วยเหมือนกันนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยอาจจะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการพักฟื้นผิวระยะยาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเหมาะสำหรับตัว Laboratorian ตัวนี้นะคะตัวนี้ก็หาซื้อได้ใน Shopee เหมือนกันคือทุกตัวที่ขิงมาลงในนี้นะเดี๋ยวขิงจะทิ้งลิงก์ไว้ในใต้ description ในคลิปนะเพื่อที่จะได้ไปตามซื้อกันได้ง่ายมากขึ้นนะคะ
ตัวนี้ขนาดจะอยู่ที่30 ml ค่ะก็ไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากนะคะก็ถือว่าเป็นตัวแบบเริ่มต้นที่ดีสำหรับแบรนด์ Laboratorian ค่ะเรา move มาที่ตัวที่3แล้วนะคะซึ่งก็เป็นอีกตัวนึงที่หญิงรู้สึกว่าคนที่ดูแลผิวเนี่ยควรจะต้องมีขั้นตอนนี้ด้วยนะคะตัวนี้คือ Ampoule ค่ะตัวนี้จะเป็นของ Ampoule N Hyaluron Shot Light Ampoule นะคะตัวนี้เลือกเป็น Light Ampoule มาเพราะว่าตัวหญิงเนี่ยใช้ Ampoule ตัวแบรนด์อื่นแล้วรู้สึกว่ามันหนักหน้ามากเกินไปคือเหมือนอากาศบ้านเราก็ร้อนแล้วตัวดิฉันก็เป็นคนหน้ามันอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีใช้ Ampoule แล้วกลายว่ามันหนักหน้ามากเกินไปแล้วกลายว่าผิวเราอะไม่ซึมผิวเราไม่รับเท่าที่ควรนะคะหญิงก็เลยเลือกหาตัว Ampoule ที่ค่อนข้างจะบางเบาหน่อยสามารถใช้ได้ทุกวันอาจจะใช้สลับวันกันกับอีกตัวนึงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเลือกเป็นของ Ampoule N นะคะแล้วก็ตัวนี้คือเคลมว่าเป็นไฮยาลูรอนิกเนาะก็จะเน้นไปเลยนะคะที่ความชุ่มชื่นโดยเฉพาะนะคะเพราะว่าตัวขิงเนี่ยนอกจากที่จะเป็นคนหน้ามันแล้วเนี่ยยังเป็นคนแต่งหน้าบ่อยนะคะเวลาเราแต่งหน้าบ่อยเราใช้เมคอัพคลีนซิ่งอะไรเงี้ยมันก็จะดึงความชุ่มชื่นเราออกไปด้วยนะคะโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเลยนะคะพวกโหมดแบบว่าสกินแคร์ที่เป็น Ampoule Moisturizer นี่คือสำคัญสำหรับผิวของคนที่แต่งหน้าบ่อยอย่างขิงมากเลยนะคะตัวนี้เนี่ยส่วนผสมหลักของเขาคือไฮยาลูรอนิกเท่านั้นเลยนะคะอาจจะมีส่วนผสมอื่นๆเล็กๆน้อยๆนะคะที่ลดความระคายเคืองบ้างแต่ว่าตัวขิงรู้สึกว่าตัวเนี้ยถ้าใช้เวลาแบบแต่งหน้าแล้วล้างหน้าเนี่ยหน้าแห้งๆตึงๆอย่างเงี้ยค่ะใช้ Ampoule N ตัวนี้นะคะจะช่วยแบบเสริมสร้างความชุ่มชื่นได้ดีมากเลยนะคะขิงรู้สึกว่าตัวนี้อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ทุกวันเพราะว่ามันก็ค่อนข้างหนักเนาะขึ้นชื่อ Ampoule ต่อให้เป็น Light Ampoule แล้วเนี่ยก็ยังหนักอยู่ดีนะคะแต่ก็โดยรวมคือทำให้เนื้อผิวเนี่ยแต่งตึงขึ้นนะคะมีความแบบอิ่มฟูมีความแบบว่ากดไปแล้วดูเด้งๆติดมืออะไรอย่างงี้นะคะไม่ได้ผิวเหี่ยวติดมือนะผิวเด้งติดมือนะคะแล้วก็ตัว Ampoule เนี่ยราคาก็ไม่แพงด้วยเหมือนกันนะคะใครที่อยากลองสกินแคร์เกาหลีเนี่ยนะคะ NOA กับ Ampoule เนี่ยเป็นแบรนด์ที่หญิงเชียร์อยากจะให้ลองนะคะแต่ว่าอักเสบนิดนึงNOA เนี่ยแพงกว่า NOA คือแพงกว่านะคะแต่ตัวนี้จะถูกกว่าแต่ก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับคนผิวแพ้ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าหลายๆตัวของเขาก็ใส่แอลกอฮอล์แล้วก็ใส่น้ำหอมด้วยแต่ว่าตัวหญิงใช้อันเนี้ยแล้วไม่แพ้นะคะก็เลยมาแนะนำค่ะตัวที่เท่าไหร่แล้วอะตัวที่4เรามาเข้าโหมดครีมกันบ้างดีกว่านะคะคือปกติแล้วเนี่ยหญิงจะไม่ค่อยใช้ครีมพร่ำเพรื่อเพราะว่าตัวหญิงที่บอกว่าหญิงเป็นคนหน้าค่อนข้างมันแล้วเวลาแบบเจอสกินแคร์ที่มันหนักเกินไปอ่ะถ้ามันทำให้เราแบบรู้สึกไม่สบายผิวเลยนะคะก็เลยตามหามาอย่างยาวนานมากกว่าที่จะเจอตัว moisturizing cream ที่ถูกใจนัตติชาจริงๆนะคะวันนี้นะคะเราก็ขอแนะนำตัวหนึ่งซึ่งเขาเปิดตัวมาแบบระยะหนึ่งละแล้วฟีดแบ็กคือดีมากตัวดิฉันเนี่ยคือเลื่อนไปเจอใน Shopee แล้วก็มันคืออะไรแพ็กเกจก็น่ารักดีอะไรเงี้ยก็เลยลองซื้อมานะคะแล้วปรากฏว่าเฮ้ยดีอ่ะมันช่วยเติมแบบสิ่งที่เราตามหามานานมากๆก็คือความชุ่มชื่นนะคะอันนี้คือ Ever Clear Skin Perfecting Moisturizer นะคะอันนี้จะเป็นชื่อแบรนด์ Happy to the Skin นะคะนี่กล่องเขาเป็นแบบนี้เลยเอาจริงกล่องค่อนข้างใหญ่เลยนะทุกคนแล้วคือหลอดก็คือใหญ่มากหลอดคือพูดเลยนะใช้คุ้มมากราคา400กว่าบาทเท่านั้นนะคะโอเคตัวนี้นะคะคุณสมบัติของเขาแน่นอนนะว่าพูดถึง Moisturizerก็คือ moisturizer นั่นเองนะคะแต่ว่าเขามีความดีงามตรงที่ว่าตัวนี้จะช่วยเสริมความแข็งแรงให้ผิวไปด้วยนะคะปกป้องมลภาวะนะคะแล้วก็ช่วยเติมส่วนที่เราขาดที่ขิงบอกว่าขิงมีซัมติงที่มันขาดอยู่แล้วบางทีเราไม่รู้มันคืออะไรอะไรเงี้ยค่ะคือขิงต้องบีบเนื้อให้ทุกคนดูอะเพราะว่าตัวขิงเองอะแต่งหน้าบ่อยนะคะออกไปข้างนอกก็บ่อยบางที moisturizer เนื้อบางๆหรือเนื้อเจลอะเอาไม่อยู่นะคะนี่คือเนื้อของ Happy to the Skin moisturizer ของเขาซึมแบบดีมากแต่ว่าตอนที่บีบออกมาจะเห็นว่าเนื้อครีมค่อนข้างแบบเป็นสีขาวเข้มเนาะมันไม่ได้หนาหนักหน้านะทุกคนแต่ว่าตัวคิงแนะนำว่าเพื่อให้ประสิทธิภาพมันส่งผลได้สูงสุดเนี่ยอยากให้ใช้เฉพาะตอนเย็นหรือก่อนนอนเท่านั้นนะคะเพราะว่าเขามีส่วนผสมของแตงกวาด้วยนะคะที่ช่วยลดความอักเสบเวลาเราไปแบบเจออะไรมาแต่ละวันอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้เขาจะช่วยทำให้ผิวเราแบบเย็นลงนะตัวนี้นะคะช่วยในเรื่องของสิวอักเสบอีกด้วยเพราะว่าเขามีแตงกวานั่นเองนะคะมันก็เลยทำให้แบบส่วนที่เราระคายเคืองจากการใส่แมสนะคะจากการโดนแดดเยอะๆหรือว่าส่วนไหนที่เราเป็นสิวแบบคันๆมันก็จะหายไปด้วยนะคะทุกคนก็หลอดนะคะนี่คือ50 ml คุ้มมากขิงส่วนตัวนะขิงใช้อันเนี้ยทาที่มือด้วยนะคะเพราะว่าเขาใหญ่แล้วคือเนื้อมันดีบางทีแบบเนี้ยเราต่อลงต่อเล็บเรามีน้อยกาวมีอะไรใช่ไหมแล้วก็ใช้ครีมตัวเนี้ยค่ะทาไปทั่วเลยเพราะว่าเป็นมอยส์ไรเซอร์ปลอดภัยนะคะไม่มีน้ำหอม
ผิวแพ้ง่ายคือใช้ได้แน่นอนนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยเดี๋ยวคิงจะไปตามเพิ่มของเขานะคะคอลเลกชัน X 3-4 ตัวที่เขามีจัดจำหน่ายตอนนี้ที่แบบว่ามีตัวแบบเซรั่มบำรุงผิวมีคลีนเซอร์มีแบบแต้มทรงแต้มสิวอะไรเงี้ยน่าลองเดี๋ยวคิงจะไปลองแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวทีนึงนะคะแต่ตัวนี้คือเมาส์ก่อนว่าเอาแค่มอยส์ไรเซอร์ตัวเดียวแต่เนี้ยใช้ก่อนนอนมันก็เพียงพอแล้วเนาะถ้าเกิดเราไม่ใช่คนแบบแต่งหน้าบ่อยไม่ใช่คนแบบมีแอคทิวิตี้ที่ใช้ผิวหน้าเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะแค่ตัวเนี้ยก็เอาอยู่แล้วนะคะแล้วก็อย่างนึงคือตัวนี้คิงลองมาประมาณแค่ 2-3 เดือนเท่านั้นทุกคนแล้วผิวอ่ะคือผิวอ่ะดีมากแล้วคือให้ดูนะคะหลังทาผิวคือโกลว์เลยนะคะฟูขึ้นมาทันทีเลยขิงทาครีมตัวนี้ก่อนแต่งหน้าแล้วรู้สึกว่าเมคอัพก็ยังสวยอยู่คือไม่หนักหน้าเลยบอกว่าเป็นตัวที่น่าลองเพราะลำพังตัวดิฉันเนี่ยดิฉันไม่ชอบครีมที่หนักหน้าอยู่แล้วเพราะดิฉันแต่งหน้าบ่อยฉันต้องการครีมที่ช่วยทำให้เครื่องสำอางมันติดสวยอะทุกคนแล้วคือที่ทำได้Happy to the skin ทำได้ตัวนี้เนี่ยไม่ใส่ซิลิโคนนะคะมีวิตามิน B3 นะคะช่วยลดรอยสิวด้วยนะคะแล้วก็ไม่ทำให้ผิวอุดตันนะคะทั้งยังช่วยให้รอยสิวเนี่ยจางไปด้วยนะรู้สึกว่าพวกแบบวิตามินซีมันแรงเกินไปตัวนี้ก็จะเหมาะนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นของคนไทยค่ะทุกคนน่าอุดหนุนมากๆนะคะวันนี้หยิบแบรนด์ไทยมาพูด2ตัวแล้วนะคะอย่างฝั่งเนี้ยค่ะตอนแรกอ่ะคือสิวขิงอ่ะคือขึ้นมาประมาณน่าจะประมาณ2วันก่อนที่จะถ่ายคลิปนะคะแต่ว่าตอนนี้คือใช้ตัวนี้ทาลงไปอะเรารู้สึกว่าสิวแบบไม่แห้งอะแต่งหน้าแล้วมันไม่เป็นแห้งๆไม่เป็นขุยๆเวลาเราเป็นสิวเราแต่งหน้ามันจะเป็นขุยๆทุกคนนึกออกใช่ไหมแต่นี่ไม่เป็นขุยๆเลยค่ะคือเนียนไปเลยค่ะโดยกายคือเหมือนไม่มีสิวเลยนะคะเชียร์ตัวนี้มากๆนะคะเป็นเฟเวอร์เรทตัวใหม่แล้วกันเป็นเฟเวอร์เรทที่แบบมาแรงแซงโค้งทุกตัวที่ขิงใช้มาทั้งปีเลยนะคะเพราะว่ามีโอกาสได้ลองแล้วเฮ้ยมันดีอยากให้ลองกันค่ะตัวที่5ตัวสุดท้ายนะคะก็จะเจาะจงที่เรื่องสิวนิดนึงนะมิซูมินะคะเป็นเจลแต้มสิวตัวนึงแล้วก็เป็นโคลนมาร์คสิวนะคะสีดำเขาเป็นเจลแต้มสิวเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำให้แบบ 2-3 วันสิวหายนะคะทุกคนคือมันจะอยู่ที่วัน1สัปดาห์แต่ขิงรู้สึกว่าตัวของเขาเนี่ยทำให้ผิวว่าไม่แบบเหมือนถูกเร่งปฏิกิริยามากเกินไปนะคะจริงๆแล้วขิงมีตัวนึงซึ่งเป็นตัวลดรอยสิวแต่ตัวนั้นรู้สึกก็ไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่ก็เลยไม่มาพูดถึงเนาะตัวนี้นะคะเป็นครีมมาร์คหน้าซึ่งแบบเขาให้มาแค่สิวแหละแต่ว่าตัวกลิ่นเนี่ยจะเป็นสมุนไพรทำให้ขิงนึกถึงแบบพวกแบบแบรนด์ไทยสมุนไพรมาร์คหน้าอะไรเงี้ยซึ่งเอ้ยเห็นผลจริงๆนะคะมาร์คมันก็จะแห้งไปแต่ก็อย่างที่บอกว่ามิซูมิเนี่ยจะค่อนข้างใช้เวลาสักระยะนึงนะคะอาจจะสัปดาห์หนึ่งขั้นต่ำถึงสิวจะหายแต่คือหายแล้วหายเลยไม่ขึ้นซ้ำนะคะก็เป็นแบรนด์ที่ราคากลางๆนะหลอดแบบอันนี้ก็จะอยู่ที่9กรัมนะคะส่วนมาร์คจะอยู่ที่13นะคะก็ค่อนข้างเล็กก็จิ๋วหลิวนะคะราคาก็เกือบร้อยร้อยนิดๆบางที่นะขิงซื้อช้อปปี้ก็เกือบร้อยเนาะมีหลายขนาดมั้งมีใหญ่กว่านี้แล้วก็มีเล็กกว่านี้ด้วยนะคะแต่คือโอเคถ้าเป็นคนที่มีสิวแล้วงบไม่ค่อยมีไม่อยากไปคลินิกอะไรเงี้ยค่ะมิซูมิก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของสิวโดยเฉพาะนะคะก็แนะนำถ้าเป็นกลุ่มของสิวต้องเป็นมิซูมิเลยค่ะเนี่ยคือหน้าก่อนที่จะใช้สกินแคร์ตัวนี้นะคะก่อนที่จะใช้ Happy to the Skin น่าจะมีความแห้งแต่คือตอนนั้นน่ะจะมีแบบรอยสิวปะปายไม่ได้เป็นสิวอักเสบขึ้นจากนั้นเนี่ยพอฝืนมาเรื่อยๆคือไม่ยอมหาครีมมอยส์ไรเซอร์มาใช้อ่ะสิวก็ขึ้นระเบิดบึ้มเลยค่ะทุกคนช่วงเดือนตุลานะคะจากนั้นก็เลยมาเจอ Happy to the Skin แล้วก็ลองใช้ดูแล้วมันหายขิงก็เลยไหนๆมันก็แบบช่วงสิ้นปีแล้วงั้นเดี๋ยวขิงเอา Happy to the Skin อ่ะมารีวิวในนี้เลยแล้วกันนะคะมีภาพยืนยันแบบนี้นะคะแล้วก็แปะไว้ใน IG Story ประมาณแบบ2สัปดาห์ที่แล้วว่าเดี๋ยวจะมาอัปเดตสกินแคร์ให้นะคะก็อัปเดตให้แล้วนะคะ5ตัวนะคะ4-5ตัววันนี้ง่ายๆราคาไม่แพงไม่ถึง1,000ไม่ถึง500เลยใดๆนะคะขอบคุณมากที่เข้ามาดูในคลิปในวันนี้นะคะคิดถึงทุกคนมากๆเลยเหมือนกันนะคะก็ Happy New Year นะคะขอให้ปี2023ของทุกคนนะคะเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะนะคะ less drama less problem นะคะแล้วก็ more money for sure นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอคราวหน้าน่าจะเป็นปีหน้าเลยแหละแล้วก็ถ้าชอบลุคนี้นะไปดูใน Instagram มีโพสต์ไว้นะคะแล้วก็ขอโทษด้วยถ้าเสียงมันเซอร์ราวนิดนึงเพราะว่าทุกอย่างมันยังไม่ค่อยคอนวีเนียนไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะคะไว้เจอกันค่ะบ๊ายบายค่ะ